ถ้าเธอยังไหวเชิญค่ะพ่อติดต่อฟ้ารุ่งได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพ่อให้พี่รันไปตามพี่ฟ้าดึกๆแบบนั้นทำไมคะแถมยังให้ชาญตามมาอีกพี่ฟ้าเขาไปทำอะไรเหรอคะ ลูกรู้จักใต้ล่าใช่ไหมใต้ล่าวรากูลน้องชายฟ้ารุ่งรู้ค่ะคนที่มีเรื่องกับพี่ฮิรันไงคะคุณท่านคะบอร์ดมากันครบหมดแล้วค่ะจะให้รอคุณฟ้ารุ่งไหมคะไม่ต้องฮิรันเขาจัดการเองได้แล้วเมื่อสักครู่มีคนจากไทยหยางส่งบัตรเชิญงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทมาให้ค่ะงั้นกาดขอตัวไปเตรียมพรีเซนต์ก่อนนะคะโปร8 เดือน 8ของเรานะครับจะเป็นการจอยกันของ2 สาขาเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในห้างเราตลอดครับก็คือลูกค้าจะซื้อของจากสาขาไหนก็ได้แล้วก็รับโปรจากสาขาไหนก็ได้ค่ะโดยเราจะเน้นราคาที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะดึงลูกค้าจากโปรออนไลน์ของเจ้าอื่นๆกลับมาที่เราให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วระบบออนไลน์ของเราเนี่ยจะรองรับลูกค้าได้ดีพอใช่ไหมความจริงเรื่องออนไลน์นี้เป็นส่วนที่คุณฟ้ารุ่งต้องมาสรุปวันนี้ครับแต่ว่าพอดีคุณฟ้ารุ่งเขาวันนี้อาจจะสวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาสายพอดีว่าฟ้าเพิ่งเคลียร์เรื่องระบบออนไลน์ของเราเสร็จนะคะตอนนี้ประชุมถึงไหนกันแล้วคะฟ้าขอพรีเซนต์งานต่อได้เลยไหมคะตอนนี้ระบบออนไลน์ของเรามีเข้ามาขายทั้งหมด3 เจ้าด้วยกันค่ะนี่ค่ะรายละเอียดอยู่ข้างในนี้ค่ะเชิญทุกคนเปิดดูรายละเอียดข้างในได้เลยค่ะที่เหลือก็เหลือแต่เรื่องของราคานะระบบของแต่ละเจ้าก็ใกล้เคียงกันหมดแล้วยังไงก็ฮิรันตัดสินใจแล้วกันว่าจะเอาเจ้าไหนครับจบการประชุมท่านนี้ฟ้าขอรบกวนเวลาคุณเปลี่ยนยศคุณฮิรันแล้วก็คุณอากาศสัก10 นาทีได้ไหมคะมีอะไรฟ้าจะขอลาออกนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องลาออกกระทันหันแบบนี้พอดีว่าเมื่อคืนไฟไหม้โกดังเก็บของน้องชายฟ้านะคะเงินลงทุนทั้งหมดของเขาหายไปหมดเลยฟ้าก็เลยจะลาออกไปช่วยเขาที่ผ่านมาฟ้าคิดว่าฟ้าทำงานให้ถาวกุหลาบอย่างเต็มที่แล้วแต่น้องชายฟ้าดันมาเจอเรื่องแบบนี้ฟ้าคิดว่าฟ้าต้องเลือกครอบครัวค่ะขอบคุณเถากุหลาบมากนะคะที่ให้โอกาสฟ้ามาโดยตลอดเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังนี้ฟ้าจะเคลียร์งานให้ไม่ต้องออกไปได้เลย อิรันเองเขาก็คงหาผู้ช่วยใหม่ได้ไม่ยากนะเพราะสมัยนี้ผู้หญิงเก่งๆมีเยอะที่เก่งทั้งเรื่องบนโต๊ะเรื่องบนเตียงค่ะฟ้าก็คิดว่าคุณฮิรันคงหาคนใหม่ได้ไม่ยากงั้นฟ้าขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะสวัสดีค่ะหยุดเลยนะจะตามไปขอร้องมันไงเรื่องนี้ผมขอได้ไหมพ่อไม่ได้พ่อผมต้องคุยกับเขาบ้าอะไรของเธออะไรแล้วจะให้เราอยู่ต่อได้ยังไงในเมื่อพ่อเธอทำร้ายน้องเราขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็รู้ว่าเธอทำให้อาม่าของเราล้มเราไม่ได้ตั้งใจเอาไปให้อาม่าเธอเลยฟ้าเราเอาไปให้น้องเธอแล้วไงแล้วอาม่าเราเสือกเห็นเองงั้นเหรอฟ้าไม่พูดแบบนี้สิทำไมอะชอบไปพูดจาเพราะๆเหรอคะพูดจาเพราะๆแล้วทำร้ายคนแก่เผาข้าวของชาวบ้านงั้นเหรอฟ้ากลับไปที่บ้านไปไม่ไปเราไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะเมื่อคืนเธอไล่เราให้ไปไกลที่จำไม่ได้เหรอมันเพราะเราเป็นห่วงเธอฟ้าเธอไม่เข้าใจเหรอเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอพ่อเราเป็นยังไงอะรู้สิรู้ทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละฟ้าเราขอร้องนะกลับไปคุยกันดีๆเถอะขอร้องในฐานะอะไรในฐานะเจ้านายกับผู้ช่วยหรือว่าในฐานะเรากับเธอมันต่างกันมากนะรู้ใช่ไหมเรื่องมาดิว่าจะคุยกันในฐานะอะไรเรากับเธอในฐานะเรากับเธอก็ดีงั้นเอาคำถามแรกเลยนะเธอขับรถชนพ่อแม่เราใช่ไหม10 ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพูดถึงมันเลยวันนี้เธอตอบเราช้าๆสักทีเถอะว่าเธอขับรถชนพ่อแม่เราใช่ไหมฟ้าและที่น้องเราตามต่อแย่เธอไม่เลิกเพราะเขารู้ใช่ไหมพอเขารู้เธอก็เลยโกรธไม่สิเธออาจจะโกรธพ่อเธอด้วยซ้ำแต่เธอมาลงที่เราแล้วถามหน่อยในวันที่เธอปล่อยให้เราจมอยู่กับคำว่าขายถูกเราทำอะไรให้เธอเหรอใช่ส่วนหนึ่งที่เรามาทำงานกับเธอมันเป็นเพราะว่าเราไม่มีที่ไปก็จริงแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าเรารักเธอเราเห็นฮิรันในแบบที่เราเห็นไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นเห็น เราทนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะโดนด่าโดนนินทาโดนเห็นเธออยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วทนได้หมดอะแต่เธอก็ยังกลับไปทำร้ายคนที่บ้านเราอีกทั้งที่เธอเคยทำไปแล้วด้วยซ้ำอะวันนี้เราคุยกันในฐานะเรากับเธอไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรจากเราอีกแล้วพี่รันไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วที่จริงมันก็มีหลายวันเลยนะที่เรื่องของเรามันดีมากมันไม่มี